ความรู้สึกชาวญี่ปุ่นสุดทึ่งไม่คิดว่าบัวขาวในวัย41ปีจะแกร่งขนาดนี้หลังบัวขาวน็อกนักมวยชาวญี่ปุ่น STR Top TV สวัสดีครับควันลงคอมเมนต์ชาวญี่ปุ่นนะครับหลังบัวขาวไล่อัดมิโนรุก่อนชนะน็อกยก2ศึกไรซินแลนด์มาร์ก9บัวขาวบัญชาเมฆครับยอดนักชกชาวไทยวัย41ปีโชว์ฟอร์มโหดสมคำร่ำลือด้วยการไล่อัดมิโนรุคิมูระนักชกลูกครึ่งญี่ปุ่นบราซิลจนลงไปนอนนะครับพร้อมเอาชนะน็อกในยกที่2ในศึกไรซินแลนด์มาร์ก9นักชกขวัญใจชาวไทยนะครับขึ้นชกกับมิโนรุคิมูระในพิกัดน้ำหนัก74กิโลกรัมภายใต้กติกาคีบ็อกซิ่ง3ยกซึ่งก่อนการชกไฟนี้นะครับได้มีดราม่าเล็กๆหลังนักชกลูกครึ่งได้มีการกล่าวหาว่าบัวขาวโดปยานะครับแถมบอกว่ากลัวไม่กล้าต่อยกับเขาอีกจนเกิดเป็นไฟนี้ขึ้นมาแบบด่วนๆปรากฏว่าเมื่อขึ้นชกนะครับต่างฝ่ายต่างออกหมัดใส่กันแต่นักชกเจ้าของฉายาดำดอทคอมอาศัยความเก่าเกมยืนสู้สบายๆจนกระทั่งในยกที่2บัวขาวออกหมัดขวาตรงนะครับจนมิโนรุคิมูระทนไม่ไหวลงไปนอนกองกับพื้นทำให้บัวขาวบัญชาเมฆเอาชนะน็อกคู่ปรับชาวญี่ปุ่นไปได้ในยกที่2แบบสะใจแฟนๆทั้งไทยและชาวญี่ปุ่นอย่างเช่นคอมเมนต์ชาวญี่ปุ่นท่านนี้นะครับได้มาแสดงความคิดเห็นว่าแค่จินตนาการถึงยุครุ่งโรจน์ของบัวขาวก็น่ากลัวแล้วซึ่งท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าภาพประกอบของวีรบุรุษแห่งความยุติธรรมที่เอาชนะความชั่วร้ายในขณะที่ท่านต่อมานะครับมากล่าวว่าไม่เขาเก่งมากในการปีนกรงเขาเป็นตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่จริงๆซึ่งท่านต่อมานะครับมากล่าวว่าฉันรักบัวขาวในขณะที่ท่านต่อมานะครับมากล่าวว่าฉันคิดว่าคุณคงจะเข้าใจถึงความแกร่งของบัวขาวเพียงแค่มองดูคุณสามารถภาคภูมิใจได้ว่าคุณต่อสู้แทนที่จะวิ่งหนีซึ่งท่านต่อมานะครับมากล่าวว่าองค์ประกอบของบัวขาวให้ความรู้สึกเหมือนสัตว์ประหลาดฉันตกใจมากซึ่งท่านต่อมานะครับมากล่าวว่าบัวขาวคือความภาคภูมิใจของญี่ปุ่นคอมเมนต์ต่อไปครับบัวขาวปีนกรงฉันกรี๊ดสุดๆคอมเมนต์ต่อไปครับบัวขาววัย41ปีที่แกร่งที่สุดในขณะที่ท่านต่อมานะครับมากล่าวว่ามันทำให้ฉันนึกถึงคำว่าความแตกต่างทางชีววิทยาในขณะที่ท่านต่อมานะครับมากล่าวว่ามันน่าทึ่งมากคิดว่าวัยหนุ่มเสียอีกซึ่งท่านต่อมานะครับมากล่าวต่อไปว่ามันถึงจุดสูงสุดเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วและตอนนี้มันก็กลายเป็นสัตว์ประหลาดไปแล้วคอมเมนต์ต่อไปครับคนที่ต่อสู้ในยุคนั้นทุกคนเก่งมากและฉันไม่คิดว่าจะมีคนญี่ปุ่นคนไหนที่จะเอาชนะสัตว์ประหลาดได้ในขณะที่ท่านต่อมานะครับมากล่าวว่าฉันมีความสุขมากกับ Legend of Legend คอมเมนต์ต่อไปครับมิโนรุขึ้นสู่สวรรค์คอมเมนต์ต่อไปครับฮีโร่ตำนานผู้แกร่งที่สุดต่อไปเลยครับฉันหวังว่าคิมูระจะไม่ปรากฏตัวอีกในขณะที่ท่านต่อมานะครับมากล่าวว่าดูเหมือนว่าเขายังหลับอยู่นะคอมเมนต์ต่อไปครับบางคนพูดถึงบัวขาวตอนเด็กๆหรือว่าตอนเขารุ่งโรจน์แต่บัวขาวยังคงฝึกฝนเป็นนักรบต่อไปในขณะที่นักกีฬาหลายคนตกต่ำและเกษียณอายุจิตวิญญาณและเทคนิคที่ฝึกฝนมาอย่างประณีตก็ไม่มีใครเรียนแบบได้ไม่สามารถเอาชนะบัวขาวในปัจจุบันได้เพราะว่าเขามาถึงจุดสูงสุดของมวยไทยคอมเมนต์ต่อไปครับน่าแปลกใจที่บัวขาวยังคงแข็งแกร่งซึ่งท่านนี้นะครับมากล่าวว่าน่าแปลกใจอย่าแพ้คนแก่สิคอมเมนต์ต่อไปครับตำนานที่แท้จริงในขณะที่ท่านต่อมานะครับมากล่าวว่าสัตว์ประหลาดเจ๋งและยอดเยี่ยมมากในขณะที่ท่านนี้นะครับมากล่าวเสริมว่าแม้ว่าเขาจะอายุ41ปีแต่ก็น่าทึ่งซึ่งในคอมเมนต์ต่อไปนะครับคนนี้มาแสดงความคิดเห็นว่ามันน่าทึ่งมากที่นักชกตอนที่ผมดูตอนเด็กๆยังคงมีความแข็งแกร่งขนาดนี้คอมเมนต์ต่อไปครับพูดตรงๆว่าหมัดของบัวขาวได้ผลกับคู่ต่อสู้และผมคิดว่าเขาเป็นนักสู้ที่ยอดเยี่ยมที่ผมนับถือจริงๆต่อไปเลยครับเป็นสัตว์ประหลาดจริงๆบัวขาวเก่งเกินไปคอมเมนต์ต่อไปครับท้ายที่สุดแล้วมืออาชีพที่แท้จริงนั้นแตกต่างกันพวกเขามีจิตใจเทคนิคและร่างกายอยู่ในคนเดียวกันคอมเมนต์ต่อไปครับตอนนี้คุณคงเห็นแล้วว่าคนที่ลงแข่งขันใน K1 ครั้งที่แล้วและในไรซิน K1 World Max นั้นอันตรายแค่ไหนต่อไปเลยครับ
ผู้เล่นที่แกร่งจริงๆนั้นถ่อมตัวแบบบัวขาวต่อไปครับเข้มแข็งอ่อนน้อมถ่อมตนและใจดีหมั่นคือที่สุดแล้วบัวขาวซึ่งท่านต่อมานะครับเมื่อกล่าวว่านักมวยไทยแกร่งจริงๆคอมเมนต์ต่อไปครับบัวขาววัย40ปีเป็นเรื่องน่าทึ่งที่เขาสามารถชนะน็อกได้ต่อไปครับเขาคู่ควรกับชื่อตำนานทั้งในด้านความสามารถและจิตวิญญาณคอมเมนต์ต่อไปครับฉันรู้สึกขอบคุณที่ได้เห็นฮีโร่ของไทยในญี่ปุ่นอีกครั้งคอมเมนต์ต่อไปครับตำนานจริงๆครับเขาเอาชนะคู่ต่อสู้ที่ใช้สารกระตุ้นอย่างเด็ดขาดแข็งแรงมากต่อไปครับขอบคุณบัวขาวเป็นไปตามคาดจากตำนานที่มีชีวิตคอมเมนต์ต่อไปครับบัวขาวคือแรงบันดาลใจตำนานที่ยังมีชีวิตในขณะที่ท่านต่อมานะครับกล่าวว่าเขาเป็นแค่ผู้ชายที่หน้าตาดีแต่ไม่สามารถชนะบัวขาวได้คอมเมนต์ต่อไปครับความรุ่งโรจน์ของบัวขาวสิ้นสุดลงไปนานแล้วแต่เขายังแกร่งเกินไปต่อไปเลยครับฉันไม่คิดว่าจะเป็นไปได้มากที่จะได้รับคำชมมากมายจากการเอาชนะชาวญี่ปุ่นได้โอ้มันเจ๋งมากคอมเมนต์ต่อไปครับคนไทยเข้มแข็งเกินไปนักสู้ไทยตอนนี้สุดยอดจริงๆในขณะที่ท่านต่อมานะครับมากล่าวต่อไปว่าเขาเป็นชายชราที่เกิดในสมัยโชวะเขากลายเป็นวีรบุรุษในญี่ปุ่นอีกครั้งหลังจากผ่านไป20ปีอัศจรรย์คอมเมนต์ต่อไปครับมันน่าทึ่งมากที่เขาทนทานต่อหมัดนั้นการเคลื่อนไหวของเขานั้นน่าทึ่งมากสำหรับชายชราอายุ40ปีขึ้นไปและการชนะน็อกของเขานั้นช่างวิเศษจริงๆถ้าเป็นฉันคงจะสลบไปในไม่กี่วินาทีแล้วคอมเมนต์ต่อไปครับแม้จะผ่านช่วงรุ่งโรจน์ไปแล้วแต่พวกเขาก็ยังแข็งแกร่งหากสิ่งนี้เกิดขึ้นในยุคก่อนตอนนี้เขาคงตายในทันทีต่อไปครับฉันเดาว่าแม้เขาจะอายุ60ก็คงมีไฟต่อยต่อไปคอมเมนต์ต่อไปครับน่ากลัวจริงๆถ้าใช้กฎมวยไทยซึ่งเป็นการต่อสู้ที่น่ากลัวจะไม่สามารถเอาชนะบัวขาวได้แม้จะต่อยไป100ไฟก็ตามคอมเมนต์ต่อไปครับบัวขาวแกร่งเกินไปจน K1 ต้องเปลี่ยนกฎคอมเมนต์ต่อไปครับอยากให้บัวขาวเข้าร่วมการแข่งขัน K1 รุ่นน้ำหนัก70กิโลกรัมในเดือนกรกฎาคมคอมเมนต์ต่อไปครับเขาน่าจะรู้ถึงความแกร่งที่แท้จริงของบัวขาวแล้วในขณะที่ท่านต่อมานะครับมากล่าวว่าเขาเป็นนักกีฬาคิกบ็อกซิ่งที่คล่องแคล่วที่สุดจริงๆในวัย41ปีต่อไปครับดูเหมือนว่าปริมาณสเตียรอยด์จะไม่เพียงพอคอมเมนต์ต่อไปครับพูดตามตรงคุณค่าของมิโนรุลดลงอย่างมากคอมเมนต์ต่อไปครับแพ้น็อกให้กับบัวขาววัย41ปีที่ทะลุจุดสูงสุดไปแล้วต่อไปครับดูเหมือนหัวใจของเขาแตกสลายในขณะที่ท่านต่อมานะครับมากล่าวว่าหมัดแห่งความยุติธรรมคอมเมนต์ต่อไปครับฉันเข้าใจคนที่บอกว่าศิลปะการต่อสู้ระหว่างคนแก่และวัยหนุ่มยุคปัจจุบันแต่ก่อนอื่นฉันรู้สึกเหมือนคนที่ชื่อบัวขาวเป็นเพียงสัตว์ประหลาดไม่ว่าเขาจะรุ่นใดก็ตามและไปกันที่คอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้นะครับซึ่งท่านนี้มาแสดงความคิดเห็นว่ามิโนรุจะไม่กลับมาอีกแล้วครับก็เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับคอมเมนต์ชาวญี่ปุ่นนะครับที่มีต่อบัวขาวกับการชนะน็อกนักมวยชาวญี่ปุ่นนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความเห็นอย่างไรกันบ้างสามารถมาคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ